วัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมนี่นะคุณนี้ Cross World กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำการอัปเดตกิจกรรมใหม่กันครับผมเพราะว่าทางเกมเนี่ยเขาได้ประกาศออกมาแล้วครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับนี่เลยแนะนำกิจกรรมใหม่ที่กำลังมาถึงนะครับผมนะเข้ามาดูกันนะครับกิจกรรมใหม่นะครับต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมของช่วงฉลองครบรอบ200วันแล้วครับทุกคนคือเราอยู่กันมา200วันละใครที่ยังอยู่รอดในโลกนี้นะคุณนี้ก็ยินดีด้วยนะครับผมนะกิจกรรมใหม่ที่กำลังจะมาอันแรกเลยจะเป็นกิจกรรมวงล้อนะครับกิจกรรมวงล้อเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบทั่วๆไปก็คือทำเควสแบบที่เราทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันของเกมนี้นะครับผมแล้วก็มีของแจกมากมายนะครับสิ่งที่พีคของกิจกรรมนี้ก็คือจะได้กล่องเลือกของเล่น6ดาวเลยนะครับซึ่งมันก็หายากเนาะปกติก็จะได้จากตัวลานต่อสู้แท่นบูชาเวลาจบซีซั่นใช่ไหมอันนี้ก็ได้มาเลย1อันนะครับคือทุกคนก็จะได้ของ6ดาวมาแน่ๆแหละคือดีมากอันเนี้ยนะครับเอาไปอัปเกรดพวกลานประลออิมาเจนได้เลยนะครับผมแล้วที่เหลือก็จะเป็นของทั่วๆไปที่เราเห็นกันทุกกิจกรรมอยู่แล้วครับกิจกรรมที่2ครับอันนี้คือกิจกรรมแจกโดยแท้จริงเลยนะครับเพิ่งผ่าน100วันมาไม่นานนะครับกระดาน100วันนะจำได้ไหมที่มีแจกพวกสัตว์ขี่6ดาวอิมาเจนพื้นฟ้าอะไรพวกนี้แล้วหลังจากกระดาน100วันเนี่ยมันก็มีกระดาน28วันที่แจกอิมาเจนพื้นฟ้ามาอีกกระดานใช่ไหมกิจกรรมกระดาน200วันมาอีกแล้วนะครับซึ่งแจกอะไรบ้างนะครับของเลือกอุปกรณ์4ดาวหายากอ่ะจะเลือกมืดลุ้งแสงลุ้งแล้วแต่เลยนะครับแคปซูลเลือกอิมาเจน4ดาวหายากนะครับโอ้น่าจะมีหมดรอบนี้น่าจะมีพวกทาราโคน่าอะไรเข้ามาด้วยแล้วนะครับขยาฉลองครบรอบ200วันนะครับผมแล้วก็คอสตูมฉลองครบรอบ200วันหลักๆอ่ะก็น่าจะเป็น28วันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากสัตว์ขี่เป็นคอสตูมนะคอสตูมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นคอสตูมตัวไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูของจริงละกันนะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่แจกหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับก็คือกิจกรรมก่อนเอพิโซดแน่นอนครับว่าก่อนเอพิโซดเนี่ยก็คือจะเป็นสัญญาณของการที่เอพิโซดจะมาใน2สัปดาห์ถัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเอพิโซดเนี่ยน่าจะมาช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับว่ามันจะเป็นเอพิโซดอะไรแต่ว่าถ้าเราคุยกันเนี่ยเดือนธันวาคมเนี่ยมันเป็นเดือนของวันคริสต์มาสนะครับผมก็น่าจะเป็นเอพิโซดคริสต์มาสนั่นเองนะครับเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีนะครับเป็นตัวเอพิโซดคริสต์มาสก็จะเป็นตัวบอสไก่ที่เราลืมหน้าลืมตากันไปแล้วนะฮะบอสเนี่ยนะฮะย้อมแมวมานะฮะเป็นธาตุไฟนะทุกคนตัวเนี้ยเป็นบอสธาตุไฟแล้วก็มีให้เราเล่นกันนะครับผมนี่นะซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะปวดนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ธาตุน้ำเอาไว้นะครับแล้วก็มาพ่วงกับพวกกิจกรรมคริสต์มาสตกแต่งคริสต์มาสอะไรต่างๆนะครับแน่นอนครับว่าเดี๋ยวจะมีอิมาเจนเข้ามาด้วยนะครับเป็นตัวที่เป็นลุงธาตุน้ำนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวให้อีกทีนึงละกันนะครับว่าเจ้าลุงเนี่ยทำอะไรได้นะครับแล้วก็ตัวที่เขาบอกเนี่ยไอตัวอิมาเจนพิโตสีดาวเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวไอตัวที่มันเป็นเหมือนกระรอกอ่ะกระรอก5ตัวสีแดงนะเดี๋ยวยังไงผมจะรีวิวให้อีกทีนึงละกันในส่วนของอิมาเจนหรือรายละเอียดของเอพิโซดนะครับเอพิโซดนี้ถามว่าเหนื่อยเหมือนเอพิโซดที่แล้วไหมเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเหนื่อยเท่านะครับอย่างเอพิโซดที่แล้วเราต้องไปแบบประตูห้วงฝันรัวๆแล้วก็ไปแลกเด็กรัวๆใช้เวลาเล่นเกมทั้งวันใช่ไหมแต่เอพิโซดหน้าเนี่ยจะเป็นเอพิโซดที่เราจะแข่งขันกันปาบอลหิมะใส่กันนะครับซึ่งไม่น่าจะนับค่าพลังด้วยน่าจะเน้นแบบฝีมือหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแท็กติกของแต่ละทีมหรือยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวรอมันใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมพูดให้ฟังอีกทีนึงละกันนะคลิปนี้ถือว่ามาแจ้งข่าวสารละกันครับว่าเนี่ยเดี๋ยวแพทต่อไปอ่ะจะมีของแจกเกี่ยวกับ200วันแล้วก็เป็นเตรียมตัวก่อนเอพิโซดนั่นเองนะครับโอเคฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ